ก่อนจะพาเพื่อนๆมาแกงอ่อมปลาย่างนะคะหมอเขาก็เดือดเต็มที่แล้วเนาะใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะอันนี้คืออันพริกกับตะไคร้นะคะตำใส่กันเอาไว้พริกกับตะไคร้ปรุงหม้อเลยค่ะรสดีนิดหนึ่งนะคะเกลือนิดหนึ่งหนึ่งก็ผงปรุงรสนะคะนิดหน่อยอันนี้ก่อนก็ล่างแกงอ่อมปลาย่างใส่ต้นหอมผักชีนะแกงอ่อมปลาย่างใส่ต้นหอมผักชีลาวด้วยค่ะต้นหอมนะคะปลาย่างอันนี้ก็รอให้น้ำเดือดนะคะเครื่องปรุงเฮาก็มีเท่านี้ล่ะค่ะแกงแบบอีสานนะคะมีน้ำปลาน้ำปลาเกลือผงปรุงรสนะคะตามนิดหน่อยน้ำเดือดนะคะพ่อน้ำเดือดนะคะ น้ำเดือดได้ที่แล้วก็ใส่ปลาที่เราย่างเอาไว้แล้วลงไปนะคะนี่คือปลาที่ย่างแล้วนะย่างสุกแล้วใส่ลงไปเลยแกงปลาย่าง2ตัววันนี้แล้วก็ใส่แตงนิดหนึ่งนะคะแตงค่ะแตงแล้วก็เกลือเทศนิดหน่อยนะคะ ของใส่ก็มีแค่นี้นะคะก็มีต้นหอมผักชีนี่ปล่อยไว้สักพักนึงเดี๋ยวรอปลาสุกแล้วค่อยใส่ผักหอมแล้วก็มาดูตอนสุกอีกทีนึงนะคะปลามันเปื่อยแล้วเนาะค่ะปลามันเปื่อยไปทีแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยค่ะเพื่อนๆต้นหอมผักชีตามลงไปเลยนะคะปลาทิตูแห้งพร้อมจะนี่นี่ปลาทิตูแห้งไปก็กินหอมของมันถ้าบ่มีปลาทิตูสดเนาะกินใบแห้งมันไม่กินแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วเด้ค่ะนี่สุกแล้วค่ะสำหรับแกงปลาย่างของเราวันนี้นะคะนี่ค่ะไปไก่หน้าตาน่ากินไหม
ค่ะแกงอ่อมปลาย่างใส่ต้นหอมผักชีค่ะเหมาะสำหรับกินกับข้าวเหนียวเด้อ ตอนนี้ก็หอมกลุ่นเลยค่ะหอมได้ที่เลย อร่อยค่ะอร่อยใช้ได้เลยอร่อยอร่อยจับจางจับหน่อยเลยเพื่อนๆฉันว่ามันก็ดีแล้วนะถ้ามันจางแล้วก็น้ำปลาหน่อยสิสึกน้ำปลาจากนี้พอเอาคืนมาไปเลยยืดโอเคอร่อยค่ะอร่อยสุกแล้วค่ะสุกแล้วอ้าวปิดไปแล้วนะคะได้เวลาแล้วค่ะเพื่อนๆสุกแล้วได้เวลากินกันแล้วค่ะโอเคค่ะมาเพื่อนๆมากินเขากันฉันดูสิจะอร่อยแค่ไหนเชียวเพื่อนๆนี่ค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากทำตามก็ได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ